นั่นไอคอนสยามมาร์คต้วนเฟิร์สโซโล่ครั้งแรกในเมืองไทยส่งความสุขปีใหม่2566ไอคอนสยามดึงศิลปินระดับโลกมาร์คต้วนร่วมสร้างปรากฏการณ์ความประทับใจสุดยิ่งใหญ่จัดเต็มพิเศษกับการแสดงเฟิร์สโซโล่ครั้งแรกในเมืองไทยมอบความสุขรับปีใหม่ในงาน Amazing Thailand Countdown 2023เป็นแลนด์มาร์คที่ศิลปินดังระดับโลกมาเยือนเพื่อส่งต่อความสุขนับครั้งไม่ถ้วนสำหรับไอคอนสยามล่าสุดสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในคืนเคาท์ดาวน์ส่งท้ายปีด้วยการคว้าศิลปินระดับโลกมาร์คต้วนหนึ่งในสมาชิกก็อตเจ็ดร่วมโมเมนต์นาทีประวัติศาสตร์ก้าวสู่ศักราชใหม่ในงานเคาท์ดาวน์ระดับโลกAmazing Thailand Countdown 2023ซึ่งไอคอนสยามผนึกกำลังความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเครือเจริญโภคภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหาร CP 7-Eleven True 5G บริษัทดีไอคอนสยามซูเปอร์ลักซ์เรซิเดนซ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดบริษัทแมกโนเลียควอลิตี้ดีเวลลอปเมนต์คอร์ปอเรชั่นและคาร์เอ็กพร้อมด้วยภาครัฐภาคธุรกิจโรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและชุมชนเนรมิตงานฉลองส่งท้ายปีสุดยิ่งใหญ่ท่ามกลางบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยตอกย้ำการเป็น Global Countdown Destination หนึ่งเดียวในประเทศไทยอย่างแท้จริงเพื่อเป็นการมอบของขวัญให้กับอากาเซ่และแฟนคลับชาวไทยไอคอนสยามเชิญศิลปินระดับโลกมาร์คต้วนมาปรากฏตัวในงานสเปเชียลเพรสคอนเฟอเรนซ์วิดมาร์ค TUAN ร่วมแถลงข่าวและสัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟณไอคอนสยามพาร์คชั้น2ซึ่งมาร์คต้วนก็ได้ปรากฏตัวพร้อมกับออร่าที่เต็มไปด้วยเสน่ห์สุดดึงดูดโดยมีแฟนคลับ 1,200 คนมาร่วมรอต้อนรับและส่งกำลังใจให้ศิลปินคนโปรดสร้างบรรยากาศให้งานแถลงข่าวเต็มไปด้วยความน่ารักอบอุ่นฟินกันไปตามๆกันทั้งนี้ศิลปินระดับโลกมาร์คต้วนตั้งใจบินตรงมาเพื่อร่วมงาน Amazing Thailandเคาท์ดาวน์ 2023 งานเคาท์ดาวน์ระดับโลกกับไอคอนสยามเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยเฉพาะพร้อมร่วมนาทีประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับการแสดงพลุรักโลกสุดยิ่งใหญ่ตระการตาความยาว 1,400เมตรยาวที่สุดบนโค้งน้ำเจ้าพระยารวมจำนวนกว่า 30,000 ดอกภายใต้แนวคิดพลังแห่งหัวใจไทยยิ่งใหญ่สะกดโลก Win The World for Thailand พร้อมสร้างปรากฏการณ์สุดเซอร์ไพรส์สะเทือนคืนข้ามปีโดยมาร์คต้วนโชว์การแสดงเฟิร์สโซโล่ครั้งแรกที่มาพร้อมเพอร์ฟอร์แมนซ์ท่ามกลางโปรดักชันสุดอลังการเพื่อมอบเป็นของขวัญสุดพิเศษต้อนรับปีใหม่ให้คนไทยและเหล่าอากาเซ่แบบเต็มอิ่มทั้งความสนุกและความประทับใจเรียกได้ว่าเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์และความทรงจำที่มีค่าในการก้าวสู่ปีใหม่สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากไอคอนสยามที่ได้ร่วมงานกับศิลปินระดับโลกอย่างมาร์คต้วนในการร่วมสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในปีนี้ในงานAmazing Thailand Countdown 2023ตอกย้ำถึงความเป็น Global Countdown Destination Landmark ของการฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีสุดยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวของประเทศไทยในหลวงพระราชินีพระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่พ.ศ. 2566แก่ชาวไทยเมื่อวันที่31ธันวาคม2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช2566แก่ปวงชนชาวไทย
ด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่มีตราประจำพระราชวงศ์จักรีอยู่กึ่งกลางด้านล่างเป็นตราพระปรมาภิไธยวปร.และตราพระนามาภิไธยสท.บัตรพระราชทานพรด้านขวามีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีใต้พระบรมฉายาลักษณ์ระบุพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีส่วนด้านซ้ายมีข้อความว่าพระราชทานพรปีใหม่พ.ศ. 2566พร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในหลวงพระราชทานพระบรมราโชวาทลงหนังสือวันเด็กแห่งชาติ2566วันที่1มกราคม2566นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสท.เปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาทสำหรับลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติปี2566ดังนี้เด็กทุกคนเติบโตขึ้นได้ด้วยอาศัยการโอบอุ้มช่วยเหลือทั้งจากผู้ใหญ่และสังคมการรู้และเห็นความดีของผู้ที่ได้โอบอุ้มช่วยเหลือนั้นนับเป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่งชื่อว่าความกตัญญูเด็กๆจึงควรเรียนรู้และสร้างสมบรมคุณธรรมข้อนี้ให้บริบูรณ์พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันที่23ธันวาคมพ.ศ. 2565ในหลวงพระราชทานพระบรมราโชวาทลงหนังสือวันเด็กแห่งชาติ2566หมวดอ๋อลั่นปี66ตั้งใจรักษาความสัมพันธ์ที่มีอยู่คืนดีกับสัมพันธ์ดีๆที่ห่างเหินเจอกันนะแม่กระต่ายน้อยของพี่โพสต์ถึงปี65พี่เสือเพ่นได้ละหมวดอ๋อลั่นปี66ตั้งใจรักษาความสัมพันธ์ที่มีอยู่คืนดีกับความสัมพันธ์ดีๆที่ห่างเหินส่งท้ายปีเก่า2565หลายคนรีวิวเรื่องราวที่ผ่านมาตลอดปีเช่นเดียวกับหมวดอ๋อหรือพันตำรวจเอกรณกรรัตนพรก็เป็นอีกคนที่โพสต์ข้อความพร้อมภาพกับครอบครัวและคนใกล้ชิดคนบันเทิงเรื่องราวปี65ที่ผ่านมารวมทั้งภาพกับอดีตคนรักอย่างแอปทักษอรด้วยว่าปีที่กำลังจะผ่านไปมีอะไรเกิดขึ้นมากมายบางคนหายไปจากชีวิตบางคนเหินห่างทำท่าจะห่างหายบางคนสนิทกันมากขึ้นบางคนเรียนรู้จักกันมากขึ้นเก็บรักษาบางคนไว้ได้กลับไปคืนดีกับบางคนใกล้ชิดขึ้นจากที่เคยห่างหายไปปีที่กำลังจะผ่านไปก็เหมือนทุกปีมีได้มามีเสียไปมีดีขึ้นมีแย่ลองงอในด้านความสัมพันธ์สองแขนไม่อาจโอบกอดทุกมิตรภาพโดยไม่ปล่อยให้บางคนหลุดไปมีหน้าตั้งใจว่าจะรักษาความสัมพันธ์ที่มีอยู่คืนดีกับความสัมพันธ์ดีๆที่ห่างเหินปล่อยวางความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อใจและสร้างสัมพันธ์ใหม่กับคนที่ปรารถนาดีดูแลสิ่งที่มีค่าสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามปล่อยมือจากสิ่งที่ไม่เหมาะกันเก็บเวลาและความรู้สึกไว้ให้ความสัมพันธ์ที่ดีเครดิตเพลตูขีดล่าง2020บายบายปีที่เสือพี่เสือเพ่นได้ละฮะเจอกันนะแม่กระต่ายน้อยของพี่ขอให้เป็นปีดีๆของกัลยาณมิตรทุกๆคนนะครับเลิฟไปสลาราวโดยมีคอมเมนต์เข้ามารัวๆ ร่วมสวัสดีปีใหม่กันอย่างอบอุ่น